วทีโจ๊กแต่โจ๊กต้องสะเทือนเมื่อนักร้องเสียงหวานคุณเทพอุเทนพรหมมินปะทะนักร้องอัลเทอร์เนทีฟคุณออดี้โอ้ยเอาสิครับเอาพบกับผลงานเพลงโกหกหน้าตายที่โดนจนศัตรูสะเทือนกับคุณออดี้จริงๆเธอน่ารักเธอรู้แบบอ่อนใหญ่จึงมาเพ้อพบโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอพบกับเพลงเคยเวอร์ชันหวานสุดซึ้งไปกับเทพอุเทนรู้ไหมบางทีคนเราก็ต้องมีเจ็บและช้ำใจบางอย่างต้องมีผิดหวังบางครั้งต้องเข้าใจการสลับเพลงของต้นฉบับคู่นี้เนี่ยเขาเป็นของจริงแล้วก็เป็นของคำว่าแบบนักร้องแบบเท่นักร้องแบบออดี้เยี่ยมมากครับครับผมยังไม่พอเมื่อทัพนักแสดงจากเจ๊ไฝยอดนักสืบบุกโจ๊กตัดโจ๊กนำทัพโดยสารวัตรแชมป์รับบทโดยคุณท็อปจรุดปะทะหมวดหมิวคุณหมิวเข้มจิราและตลกซุปเปอร์สตาร์แห่งพศนี้คุณนายมงคลวันนี้บอกเลยว่าหากนิดกลั้นน้ำตาแตกแน่นอนเอ้าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับตำรวจตำรวจทั้งนั้นเลยครับผมเจ๊ฝ่ายเจ๊ฝ่ายตำรวจหมดเลยใครสองขีดในวันนี้วันนี้เล่นเขาด้วยเปล่าหรือว่าเราเล่นเขาด้วยไหมเนี่ยผมเล่นคือทุกคนเรียกร้องด้วยโอ้ใครแต่ใครนะทุกคนคนไหนในโซเชียลเพราะเรตติ้งวันนั้นที่ผมมาเป็นต้นฉบับเรตติ้งดีมากเขาบอกว่าอยากให้วินัยลองกลับมาเป็นแบบผู้แข่งขันดูพี่ก็เข้าไปอ่านก็ไม่เห็นนะแล้วมิวก็เป็นตำรวจใช่ไหมในเจ้าหมิวเป็นตำรวจหนูเป็นหมวดเป็นหมวดหมวดหมิวหมวดหมิวชื่อหมิวชื่อหมิวเลยใช่ค่ะนะพี่ท็อปก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับชื่อสารวัตรสารวัตรแชมป์ครับคุณนายเป็นตำรวจไหมไม่ใช่ครับผมเป็นเด็กอยู่ในตลาดอ๋อก็คือเหมือนนักเลงอยู่ในนั้นนะครับกันเค้กด้วยแล้วก็มีพี่ซีศิวัฒน์แล้วก็มีซันด้วยแล้วก็พี่ท็อปพี่ส้มเช้งกี่โมงกี่โมงกี่โมงนะสี่โมงเย็นครับไม่ใช่ตอนเนี้ยเรื่องร้องเพลงแหละครับอันนี้เคยเห็นผลงานน้องหมีก็นักร้องพี่ท็อปล่ะยังไม่เคยเห็นตอนแรกที่เขาชวนมาผมก็ยังคิดเลยว่าเขากล้าชวนผมมาได้ยังไงผมก็เลยมาพระเอกที่รูปหล่อๆเนี่ยครับบางทีนะพอเวลาร้องเพลงเนี่ยเขามีทีเด็ดถึงแม้เราไม่ค่อยได้ยินเขาร้องไงเคยเห็นแต่เขาเล่นแต่วันนี้จะฟังเขาร้องเหมือนกันเลยค่ะป๋าคือดูน้องท็อปเล่นละครเก่งมากอยู่แล้วอะค่ะอยากดูเวลาเขาร้องเพลงอะจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับครูครับครูอยากฟังผมพี่เลยนะครับ ถ้าคุยคนเนี่ยผมแย่เลยครับ เนื้อตอนนี้กระจายไปหมดแล้วฮะแต่ครูมั่นใจทั้ง3คนครับวันนี้หน้าที่คือร้องยังไงจะไม่ให้ออกเสมอกันเออไม่อยากให้เสมอทำให้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถพร้อมแล้ว3ท่านประจำที่เลยครับเทปวันนี้ครับใครจะคว้าแชมป์ไปได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็ไปพบกับ2ศิลปินต้นฉบับสลับขั้วครับคุณออดี้เจอกับคุณเท่อุเทนซึ่งคุณเท่อุเทนครับนักร้องเสียงหวานขวัญใจสาวๆทั่วประเทศกับบทเพลงซึ้งกินใจทุกคนโกหกหน้าตายส่วนคุณออดี้ครับนักร้องหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคครับอัลเทอร์เนทีฟเจ้าของเพลงฮิตอมตะเพลงเคยวันนี้ครับ2ขั้ว2สไตล์ต้องมาสลับเพลงกันแหมแค่คิดก็มันนะครับคุณผู้ชมตำนานทั้งคู่เลยนะอันเทอร์เนทีฟนะพี่ออดี้โอ้เมื่อก่อนนี่ยุคนั้นอันเทอร์เนทีฟนี่ต้องโดดนะพี่นะใช่รุ่นราวเขาเดียวกันใช่ไหมพี่เป็นเพื่อนกันครับแต่ว่าพี่เทพเนี่ยจะเข้าวงการเพลงก่อนผมเข้าตอนม.6เทอม2ครับเริ่มเลยตอนนั้นปี2534ครับของผม2538จบมหาลัยแล้วนะแล้วตอนนั้นมันเป็นยุคทดลองทำอะไรใหม่ๆ
ดนตรีร็อกสมัยนั้นก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นแนวอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของแนวดนตรีครับผมวันนี้เดี๋ยวมาสลับเพลงกันร้องแน่นอนครับต้องเป็นโกหกหน้าตายเพลงที่คลาสสิกที่สุดของเท่อุเทนครับผมและก็ฝั่งพี่เท่ก็จะร้องเพลงผมจะร้องเพลงเคยที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนี่งั้นเดี๋ยวขอฟังต้นฉบับก่อนขอฟังพี่เท่ก่อนครับโกหกหน้าตายนะครับสวงทะลุออกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำโอ้นะวันนี้เพลงนี้จะถูกเป็นอัลเทอร์เนทีฟยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับอ่ะทีนี้ต้นฉบับเพลงนี้วัยรุ่นยุคนั้นต้องโดดโดดแน่นอนไม่ฮะรู้ไหมบางทีเราก็ต้องแจมและช้ำใจบางอย่างก็มีผิดหวังบางครั้งต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องแจมอย่างนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยต้องมีแจมและช้ำใจบางอย่างก็มีผิดหวังบางครั้งต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องแจมแบบนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยเป็นอย่างเธอยากง่ายครับพี่หม่ำวันนี้ต้องใช้คำว่าครูบาอาจารย์ยังได้เลยนะโอ้ยผมว่าคนที่ได้กำไรที่สุดคือคนดูที่กำลังดูโจ๊กตัดโจ๊กนี่แหละครับเพราะว่าออดี้กับเท่มันสลับเพลงกันเนี่ยเคยหาฟังได้ที่ไหนนั่นน่ะสิไม่มีเลยเขาเป็นนักร้องมากี่ปีแต่เวทีนี้เราจัดให้ดังนั้นกำไรคือคนดูครับครับผมฮะแม่สุละจ๊ะโอ้ยตื่นเต้นที่จะได้ฟังค่ะเพราะว่าคุณภาพทั้งคู่เลยมาสลับขั้วกันคงจะมันสุดๆเลยค่ะครับผมครูครับเหมือนมาสร้างต้นฉบับของตัวเองแต่เป็นเพลงของเพื่อนรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนี่คือ2คนเก่งแห่งยุคครับรอฟังครับครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ใครเริ่มก่อนดีครับพี่ออดี้ก่อนเนาะแล้วก็พี่เท่ก็หกหน้าตายเชิญครับจัดไปเมื่อเพลงโกหกหน้าตายครับจะถูกแปลงโฉมโดยออดี้ให้กลายเป็นเพลงอัลเทอร์เนทีฟขอเชิญวัยรุ่นยุค90มาโดดไปด้วยกันเลยนะครับฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดื้อว่ามีเจ้าของจะพูดได้อย่างช้ำชองไม่ติดสักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความหลอกให้หลงเดินตามรวมตัวถล่มใจจริงจริงเธอน่ารักเธอรู้แต่งอกใหญ่จึงมาแพ้พบโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฟังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกฉันเม
ื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดื้อว่ามีเจ้าของฉันพูดได้อย่างช้ำชองไม่ติดสักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความให้เราหลงเดินตามรวมตัวถล่มใจจริงๆเธอไม่รักเธอรู้แต่ออกใหญ่จริงมาพาพอกก็หกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอแสนจะแค้นเธอจริงจริงเธอน่ารักเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาพาพบก็หกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยจ้าโกหกหน้าตายแต่ผมจะตายอยู่ มันต้องอย่างนี้นะยุคนั้นนะพวกเราวัยรุ่นมันต้องนี้เลยมันต้องแหกปากกระโดดอย่างเงี้ยครับมันยุคนั้นมันเป็นยุคที่เครื่องดนตรีน้อยชิ้นไม่กี่ชิ้นจะใช้แค่กีตาร์เบสกลองเป็นหลักอยู่เลย3ชิ้นครับแล้วก็แบบมีหนักมีเบามีช่วงผ่อนมีช่วงให้กระโดดออกแรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะฮะชอบไหมครับโปรโมเตอร์ฮะยอดมากโปรจริงๆครับผมอโนดครับเสียงก็ดีเหมือนนักร้องเพลงฝรั่งนะกว้างๆใหญ่ๆแผบๆแต่มันกว้างเสียงกว้างๆเหมือนลุงโรจน์เพชรธงชัยลุงโรจน์ร้องไงนะลุงโรจน์โอ้ยร้องอะไรหรอพี่เฮ้ยพูดได้ชอบมากชอบเสียงแบบนี้ครับครับผมแม่สุจาอย่างเท่เลยอ่ะชอบมากเลยครับครับผมการสลับเพลงของต้นฉบับคู่นี้เนี่ยเขาเป็นของจริงแล้วก็เป็นของคำว่าแบบนักร้องแบบเท่นักร้องแบบออดี้วันนี้ครูมองว่าเป็นโกหกหน้าตายแบบออดี้จริงๆครับเยี่ยมมากครับครับผมขอบคุณครับพี่เท่แหละครับต้นฉบับของเรามันก็เป็นความอิ่มเอมอีกด้านหนึ่งของโกหกหน้าตายอาจจะขอเอาเวอร์ชันนี้ไปร้องเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ดูจากออดี้แล้วผมว่าผมร้องแบบเดิมดีกว่ายังไม่ข้ามวันเลยครับพี่ผมกลัวเป็นลมพี่เอาเหรอครับเอ้าฟังกันต่อเลยฮะเชิญพี่เท่ครับโอ้โหเรียกว่าสะใจแฟนๆยุค90เลยจริงๆแหมจ๊าบสดๆและต่อไปครับขอเชิญพบกับเพลงเคยเวอร์ชั่นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยกับคุณเท่อุเทนครับเธอนั้นเป็นกังวล
สนใจคนไหนที่ไม่รักคนไหนที่ไม่เคยจะเข้าใจไม่เหมือนที่ฝันใฝ่ไม่เหมือนที่เจ็บและช้ำใจบางอย่างต้องมีผิดหวังบางครั้งต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องเจ็บอย่างนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้เพราะฉันก็เคยเป็นอย่างเธอเสียงประมือด้วยจ้าพี่เท่นะครับแหมวันนี้อีกหนึ่งเวอร์ชั่นเพราะมากเลยสุดยอดจากแนวอันเทอร์นาทีฟใช่มาแบบหวานๆซึ้งๆไม่เข้าหวานอยู่แล้วตัวคุณเท่เข้าหวานอยู่แล้วเมื่อเห็นเท่ร้องเมื่อกี้เนี่ยคิดถึงสมัยตอนอยู่คาเฟ่นะปวดใจดังไฟซุ้มซวงพี่เท่ก็บอกร้องพรศักดิ์เถอะในยุคคาเฟ่นะแล้วตลกต้องเล่นทุกคณะเนอะเพลงพี่ปวดใจดังไฟซุ้มซวงทะลวงชั้นอกไม่ใช่เหรอฮะเล่นไปเรื่อยเปลี่ยนคือเท่เนี่ยเขาเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแซกโซโฟนนะทำเป็ดด้วยทำเป็ดด้วยเหรอเฮ้ยเล่นอะไรเป็นหลายอย่างจริงอ่ะป๊อปผมด้วยแล้วเห็นว่าแคดงแคดดี้ในหม่ำก็มีไปสอยเขามาเลิกแล้วแม่ที่วันนั้นที่เขามาบอกนายเอาหนูไหมอ่ะใช่ไหมเออใช่นายเอาหนูไหมสะอาดด้วยอะไรเงี้ยไม่แพงค่ะจ่ายเข้าไป 4,000 โอ้เขาเอาหนูหน้ามาให้พวงเบลเลอร์เลยพี่แอดยังเขาพอดีเขาคุยกันแวะคุยกันแป๊บเดียวพี่ไอ้นักร้องคนนี้อายุเยอะยิ่งใจน้อยนะเองอ่ะ
เอาสุนารีสุนารีโอ้ยคนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคือต้องบอกว่าเท่อุเทนพรหมินทร์เนี่ยนะเป็นนักร้องที่อยู่ในใจทั้งเราแล้วก็คนในยุคนั้นวันนี้ยังเพราะและคงคุณภาพมากๆเลยครับผมครับครูครับเหมือนฟังเพลงใหม่ของเท่เลยนั่นคือความเนียนความละมุนไม่ว่าจะร้องเพลงใครก็ตามก็แปลงร่างเป็นเท่หมดเก่งมากครับครับผมพี่ออดี้แหละครับวันนี้ประทับใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ฟังเพลงเคยแบบนี้เท่บรรเลงเปียโนด้วยตัวเองทึ่งมากครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเทปนี้คู่กับคุณเท่ได้ฟังเวอร์ชันนี้สุดยอดเลยเพื่อนครับผมขอบคุณครับเอาละครับเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับคนแรกนะฮะพี่นายเชิญครับมาคุณเท่นี่ร้องได้หวานทำเอาเคลิ้มกันไปทั้งสตูเลยครับแล้วตอนนี้ครับก็ถึงเวลาป่วนไปกับศึกเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบกันแล้วเลยครับคนแรกคุณนายมงคลขวัญใจ FC โจ๊กตัดโจ๊กวันนี้เตรียมทีเด็ดมาเลยครับอ่ะวันนี้เพลงที่นำมาร้องให้เราฟังครับผู้หญิงคนสุดท้ายครับอนุชครับผู้หญิงคนสุดท้ายต้นฉบับดำรงวงทองคำร้องทำนองศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานทองฉายาครูชลธีคือเทวดาเพลงซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากนะแต่ผมคิดว่าเพลงนี้มันน่าจะถูกจริตกับนายเพลงนี้เหมาะที่จะร้องให้คนที่เรารักฟังมากฟังก็ต้องซึ้งทิ้งเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงขอร้องคนเดียวไม่ได้ยังไงเห็นไหมผมพูดผิดไหมถ้าเขาได้เนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้นะสายตาหวานสองชั้นเขาจะอ้อนวอนว่าต่อสิต่อสิมันเป็นอย่างนี้ฟังนายร้องไหมก็ดีเหมือนกันนะดีเนาะใช่จะสามจะสามทุ่มแล้วอ่ะดี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 ผู้หญิงคนสุดท้ายเชิญครับครับผมเห็นคุณนายแต่งตัวเท่ขนาดนี้นี่แต่บอกเลยว่าช่วงหน้ามีเซอร์ไพรส์ครับที่คุณจะต้องร้องว้าวอดใจแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันช่วงที่แล้วครับคุณออดี้กับคุณเท่ร้องสลับเพลงกันจนกลายเป็นเพลงใหม่ทั้งคู่เลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาของสงครามเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบกันแล้วซึ่งคุณนายเนี่ยก็ขอประเดิมเป็นคนแรกกับเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายครับดีใจทุกครั้งที่ได้มาครับทุกครั้งที่ผมมาก็ได้อะไรกลับไปเสมอครับเรื่องสนุกสนานเทคนิคการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยครับผมเพลงวันนี้เตรียมมาเป็นชื่อเพลงว่าผู้หญิงคนสุดท้ายอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องบ่อยแล้วรู้สึกว่าเนื้อหามันดีขอกำลังใจนะครับผมวันนี้พวกเรานะครับแก๊งนะครับซิทคอมเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบต้องบอกทุกคนพร้อมที่มาร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันนะครับทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันไปดีไม่ดีก็ว่างไปตามเนื้อผ้าครับผมเคลียร์ใครก็เคลียร์ได้แล้วท่านเอาเลยครับเคลียร์กันครับทางนี้เลยค่ะเซียค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะดิฉันนะคะจะพาไปดูสาวสาวสวยๆนะคะรับรองว่าคืนนี้นะคะเซียจะต้องฟินอย่างแน่นอนค่ะไปค่ะเซอร์ไพรส์เป็นไงคะนี่คือน้องส้มๆค่ะสวยไหมคะน้องแนนนี่ค่ะแล้วใครคะผมเลือกคนนี้น้องแนนนี่แนนนี่ทำงานลูกสาวไว้นั่งเฝ้าตู้มานี่ยาคุณค่ะลูกอ่ะสวัสดีค่ะคุยคุณพี่ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เลือกหนูไม่เป็นไรครับหนูนี่โชคดีมากเลยนะพี่มีแต่พวกดารามาเที่ยวเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะมีใครมาบ้างอ่ะพอรู้ไหมประเภทพวกตลกอะค่ะตลกรุ่นใหญ่ด้วยค่ะหนูพูดเป็นชื่อย่อแล้วกันนะครับพี่ครับป่าโน้ตค่ะย่อตรงไหนพี่ไปเถอะค่ะเดี๋ยวเผื่อมีแขกประจำหนูมาค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวอาบน้ำให้ก่อนนะพี่นะตะก้าสีชมพูเลยอะไรอ่ะอิจฉานันนี่ดูดีมาแป๊บเดียวก็โดนเรียกอีกแหละโอ้ยพี่ค่ะพี่บอกสิครับพี่โอ้ยพี่ค่ะพี่ช่วยด้วยช่วยค่ะนันนี่นันนี่อะไรเอ็นดูฉันคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยเลือกแขกคนนี้ไปอ่ะมันตบมาตีฉันไม่ยั้งเลยอ่ะฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นคนซาอูขนาดนี้ซาดีสวยไหมเนี่ยสวยไหมชีวิตอย่างฉันเนี่ยจะไม่ต้องเจออะไรแบบนี้ด้วย
ขอให้ฉันเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายแล้วกันนะที่ต้องเจอแบบนี้โอ้มุมนี้นะฉันรักคนสุดท้ายแม้ถ้าจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายผู้ชมกี่ชายก็ช่างฉันเองไม่ใช่ผ้าขาวสะอาดหน้ามองผ่านความมัวมองเพื่อนของคราวบ่อยครั้งเคยช้ำจนคิดเลิกราเจ็บนักเจ็บนานเสียจังความหวังเพพังสิ้นดีเหมือนคนใกล้ตายเข้าไอซียูไปหรืออยู่ได้ทุกนาทีถึงเธอไม่ใช่คนสวยที่สุดก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักจนคลั่งใครมีหวานจนคนห้อมร้องแต่ก็งามร้องนอกในรักที่น้ำใจแสนงามอะไรแบบนี้ด้วยนะชีวิตเจ็บจนวันตายเหมือนคนใกล้ตายเข้าไอซียูไปหรืออยู่ได้ทุกนาทีได้เธอนรักษาเยียวยาชีวิตช่วยให้มีแรงหายใจถึงเธอไม่ใช่คนสวยที่สุดก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักจนคลั่งใครมีหวานจนคนห้อมล้อมแต่ก็งามพร้อมนอกในรักที่น้ำใจแสนงามโอ้โหเอกชัยก็แสบคอพลอยเสียงประเมินหน่อยครับขอบคุณครับผมผู้หญิงคนสุดท้ายครับโอ้ขอบคุณครับพี่พันครับผมไม่ได้มาเที่ยวครับพี่พันเคยเที่ยวไหมคะไม่น่าสนใจผมไปแต่สนสนุกฮะไปตลกไปตลกสำเพ็งโอ้ตลกสำเพ็งของเยอะดีครับผมเออน่ารักดีนะก็เป็นตัวแทนของน้องๆที่เขาทำงานด้านบริการใช่ไหมน่ารักเหรอคะน่ารักน่ารักคุณสวยนะเนี่ยแว่นพี่ชัดดีอยู่ใช่ไหมครับเอาเหรอพี่หมอน่ารักผิวดีนะเป็นคนผิวพรรณดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้สักด้วยเนี่ยสักค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นพระพิฆเนศค่ะอ๋อดีเลยเนาะแขนซ้ายก็สักด้วยอ๋อซ้ายอะไรสักพระอาทิตย์ค่ะเอ้ามองไม่เห็นวะเพราะอะไรนี่มันกลางคืนแล้วค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วเฮ้ย
มุกไม่ฮาแต่ได้เดินวนนี่แหละนี่เรียกสักปลาปลาทูเห็นไหมไม่เห็นเลยพี่สงสัยแมวกินไปแล้วไปเผลอหลับไปสิเผลอหลับแมวกินไปแล้วนี่ไงนี่เห็นไหมสักผมสักแมวไม่เห็นเห็นไม่เห็นน่ะสักน้ำมันอันนี้เหมาะ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 เป็นไงฮะโปรโมเตอร์ครับผลงานของผู้ชายคนนี้น้องนายเป็นคนร้องดีอยู่แล้วขอบคุณมากครับบอสครับนี่ยิ่งซิงเกิลเพลงสาวราชบอลเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ครับขึ้นมาละ 30,000 40,000 50,000 นะครับเดี๋ยวไปรับตังค์ที่ยุ้งข้าวรับตังค์ด้วยครับเอ้าวิวขึ้นก็ได้ตังค์สิเอาล่ะผมไม่รู้เลยครับเนี่ยความจริงรู้พูดต่อหน้าเมียไงมันก็เลยทำไม่รู้เพราะส่วนนี้เมียไม่รู้จี๊ดไม่รู้เคยได้ไปแล้วนี่ไปค่าร้องไปแล้ว 50,000 ใช่ป่ะไม่มีผมไม่ได้ผมร้องด้วยใจพี่ช่วยกันไม่เป็นไรนึกว่าให้หมาก็ได้ไม่เป็นไรบอกความจริงกับจี๊ดไปมันเรื่องอะไรในยุ้งข้าวที่พี่มัมเขาเล่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะเล่นเองเลยนะไม่รอใครเลยนะเดี๋ยวเล่นเองเลยนะเก่งเยอะนะเอาซะหน่อยฮะเดี๋ยวไม่มีลง TikTok นายปกติเขาร้องเพลงเก่งครับแต่วันนี้เขาไม่ได้ร้องให้เพราะเขาร้องเพื่อต้องการที่ตอนท้ายจะทำเป็นเสียงเป็นเอกชัยถ้าไม่อยากพกเมียล่ะไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเอ้ยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วลำคาญมาแล้วจ้าครับแล้วครูสลาครับให้หันไปทางโน้นครูบอกหันไปหันไปบอกเมียร้องอ่ะไม่อยากเอาเมียมาเลยให้บอกเมียแหละแต่เราอยากออกมาอยากมาทุกที่เลยครับครับผมรักเมียก็ต้องเชื่อเมียครับเข้าล็อกแล้วตอนนี้เอาเข้าล็อกอะไรมันไม่เล่นผมอะไรยังเงือบปากเขาทักก่อนน่ะเขาเชิญคุณสนครับนายก็เก่งอยู่แล้วอ่ะทุกครั้งก็ไม่มีครับทำให้ผิดหวังหรอกครับขอบคุณมากครับพี่สุครับครับผมครูครับรอบนี้รู้สึกว่าการเล่นจะโดดเด่นแต่งชุดเขาเรียกอะไรนะพี่ลงชุดใช่ไหมลงชุดลงชุดลงชุดเต็มเลยนะครับส่วนการร้องเพลงครูว่าคีย์อาจจะสูงไปหน่อยสองท่อนแรกนี่มันจะเอาการอยู่เหมือนกันเก่งครับครับผมพี่ออดี้ครับครับผมเมื่อกี้ที่ร้องเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าพอตอนท้ายที่ดัดเสียงเป็นพี่เอกชัยอ่ะก็แบบสร้างความบันเทิงได้เหมือนกันน่ะครับผมครับผมพี่เท่ครับไม่เคยเห็นศิลปินตลกร้องเพลงไม่เก่งสักคนเลยส่วนใหญ่ร้องเก่งทุกคนเลยและร้องเพราะด้วยนะครับนายจะร้องให้เพราะนายก็ทำได้แต่ว่าเมื่อกี้เขาต้องการความบันเทิงอย่างที่ออดี้บอกสุดยอดครับครับผมขอบคุณครับคนต่อไปครับน้องหมิวเชิญครับสลับกันจ้าเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ว้าวสุดๆไม่เคยทำให้ทุกคนได้ผิดหวังเลยจริงๆเลยครับคุณนายหมอมันกันต่อครับกับน้องสาวคนเล็กคุณหมิวเข็มจีราพี่นายเขาโชว์ไปแล้วนี่เป็นคิวเราแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาแนวลูกทุ่งแนวร็อกค่ะร็อกเลยนะสาวร็อกใช่แต่ไม่รู้จะร็อกหรือเปล่าคะครับผมเพลงอะไรลูกสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะโอ้อ่ะต้องถามคุณแม่เลยคุณแม่สุโอ้ของพี่ใหม่เจริญบุระนะคะคนที่เขียนคำร้องก็คือพี่แอมสาวรักษ์ลีลาบุตรนะคะแล้วก็ทำนองก็คือคุณชาตรีคงสุวรรณอ่ะวันนี้อยากเห็นลูกสาวในมาดของร็อกเกอร์สาวคุณค่ะครับผมอ่ะเพลงนี้ครับจากน้องมิวฮะสุดฤทธิ์สุดเดชเชิญครับคุณหมิววันนี้จากลิเกสาวแสนหวานขอฉีกลุกมาเป็นสาวร็อกแหมจะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับมาสนุกกันต่อกับศึกเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบครับช่วงที่แล้วคุณนายร้องเป็นคนแรกครับทั้งซึ้งแล้วก็ฮากันทั้งสตูตอนนี้ก็ถึงคิวของน้องหมิวที่ขอมาในลุคใหม่ที่แซ่บจนไฟลุกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเพราะว่าไม่มีใครได้มาง่ายๆนะคะรายการนี้วันนี้เตรียมเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะของพี่ใหม่เจริญปุระหมิวเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ไม่เคยได้ร้องเพลงล็อกมาก่อนก็เลยเห็นว่าเอ้ยอยากเปลี่ยนลุคไปเป็นสาวล็อกบ้างเผื่อว่าจะแบบเปิดโอกาสสิ่งที่ทำใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะหมิวก็ขอกำลังใจจากทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมิวทำใหม่ๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะThank you.
ับสุดฤทธิ์สุดเดชจ้าขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับน่ารักมากครับโปรโมเตอร์ครับเยี่ยมยอดครับสั้นๆแต่มีความหมายนะฮะอโนดครับไม่เคยผิดหวังกับนางเอกเสียงพริ้วหมิวเข็มจิรานางเอกลิเกคนนี้เลยคือเขาทำอะไรได้หลายอย่างเพลงนี้มันน่าจะเข้าปากมันดูไม่พะวงมันจึงไหลลื่นนะแต่ถ้าเทียบกับนายนะเป็นไงฮะหมิวร้องดีกว่านายอ่ะขอบคุณค่ะวันนี้แสดงว่าคะแนนมาทางนี้แล้วแม่สูตรจ้ะเป็นเวอร์ชันที่มี3รสชาติเลยนะครับมีเป็นร็อกแล้วก็เป็นลิเกสอดแทรกในนั้นด้วยแล้วก็เป็นลูกทุ่งน่ารักน่ารักพอลิเกนี่คือแบบเป๊ะมากองค์ลงจริงทุกครั้งเลยเกิดมาเพื่อเป็นนางเอกลิเกจริงๆนะอิ่มเอมเลยนะลูกนะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะครูครับครูดีใจที่ได้ฟังและเห็นผลงานของหมิวในวันนี้นะลูกเพราะว่าโดยเส้นทางหมิวนี่ขึ้นร้องทีไรเป็นที่โจทย์ขานและกับวันนี้ก็เหมือนกันส่วนที่เป็นร็อกน่ะน้ำหนักเสียงเราอาจจะไม่ใช่แนวก็ถือว่าทำได้ดีจะเป็นเพลงแบบไหนก็ตามมิวก็ร้องแบบมิวลูกเอื้อนลูกคอเป็นลูกทุ่งหมดแม้จะอยู่ในจังหวะร็อกก็ตามนั่นแหละคือมิวตัวจริงเลยวันนี้ทำได้ดีครับพี่ออดี้ครับครับก่อนที่จะร้องอ่ะแล้วก็คิดว่าคงจะร้องเหมือนต้นฉบับแล้วพอน้องมิวขึ้นร้องก็ไม่มีข้อกังขาใดๆนะฮะแต่พอมาท่อนลิเกอ่ะเซอร์ไพรส์มากผมรู้สึกแบบเหมือนหลงอยู่ในภวังค์อะฮะถูกสะกดเลยใช่ไหมครับสะกดจริงๆครับหลงรักเลยฮะหลงรักเลยต่อไปนี้ขอเป็น FC คนนึงนะครับยินดีค่ะครับผมพี่เท่ครับอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ถ้ายุ้งข้าวเรคคอร์ดมีปัญหากับน้องนะครับมาที่ออดี้เอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับเตรียมเซ็นสัญญาเลยครับโอ้โหแน่เพราะไม่พอใจว่าไงป๋าใกล้ง่วงครับเยี่ยมครับค่ะครับผมพี่ท็อปล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้ต้องบอกว่าไฟตรงนี้ร้อนแล้วน้องหมิวดูไฟลุกกิ้งกว่าครับโอ้พอมาเป็นลิเกเนี่ยผมหลงเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเป็นเหมือนสาวหวานที่แบบกำลังโปรยเสน่ห์อยู่อะแล้วก็มาแบบทำให้เราหลงรักต่อไปด้วยเพลงลูกทุ่งทำให้ผมรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเราหลงผู้หญิงคนนี้จังเลยอย่างเงี้ยครับเยี่ยมยอดมากๆครับน้องหมิวครับผมพี่นายครับน้องเก่งครับผมสุดยอดเลยครับครับผมลงชุดเนี่ยแล้วนั่งปากเลอะตลอดนี่เอาจริงนะใช่ครับพี่สุมองไปเนี่ยครับมึงเหมือนกับแก่มากคนสุดท้ายพี่ท็อปเชิญครับขอบคุณน้องหมิวครับสลับกันวันนี้คุณหมิวโชคมาได้ครบทุกอารมณ์จริงๆเลยครับสุดยอดไปเลยและคนสุดท้ายครับพระเอกสุดหล่อขวัญใจสาวๆกับคุณท็อปจรนครับสบายไหมฮะวันนี้ไม่สบายครับ ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับทุกคนคาดหวังทุกคนคาดหวังคือหนึ่งคือทุกคนคาดหวังบอกว่าอยากฟังผมร้อง ผมก็ไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งด้วยเสร็จปุ๊บผมมาดูโชว์ของทุกท่านก่อนมาฟังพี่นายร้องก็สุดยอดโอ้โหลูกคออีกไหนจะโชว์ก็ฮาอีกมาเจอน้องหมิวเข้าไปเมื่อกี้นี่เหมือนโดนหมัดน็อกฮะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับดีครับผมครับจัดไปเลยฮะเพลงอะไรครับครับเพลงต้องมีสักวันครับต้องถามคุณครูเลยฮะตอนพูดครั้งแรกครูไม่ได้บอกว่าอยากฟังนะแต่ตอนนี้อยากฟังแล้วเพิ่มแรงไปนะคือชอบแก้วเสียงของท็อปนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็เป็นแก้วเสียงตระกูลเดียวกับพี่ก๊อตจักรพันธ์ในความรู้สึกของครูนะครับแล้วก็เห็นการแต่งกายแบบนี้เนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าต้องมีสักวันเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพลงนี้ครูเขียนให้กับพี่ก๊อตจักรพันธ์ร้องประกอบละครก็เป็นเพลงดังในวันต่อมาครูเขียนด้วยเหรอครับใช่ครับในวันที่จะเริ่มหาเพลงใหม่ให้ก๊อตน่ะเป็นปัญหาหลักของผู้อยู่เบื้องหลังเลยเพราะว่าเวลาแฟนเพลงขานชื่อทีไรเขาจะไม่ขานชื่อเพลงก่อนเขาจะขานชื่อก๊อตจนมาเจอเพลงนี้ซึ่งถือว่ามีส่วนทำให้คนรู้จักว่านอกจากรู้จักก๊อตแล้วรู้จักเพลงที่ก๊อตร้องด้วยก็คือต้องมีสักวันแล้วก็กลายเป็นเพลงประจำตัวเพลงหนึ่งของพี่ก๊อตจักรพันธ์และวันนี้พระเอกจะร้องเพลงเดียวกันกับพระเอกอยากฟังครับครับผมนะฮะโปรโมเตอร์ล่ะครับต้องมีสักวันครับวันนี้แหละครับวันของท็อปครับอืมขอบคุณครับคมสุดๆนะฮะพี่ท็อปล่ะฮะเป็นไง
ก็จะทำออกมาให้เต็มที่และดีที่สุดครับแล้วโอกาสนี้ตรงกับชื่อเพลงเลยครับต้องมีสักวันอ่ะเชิญครับเอาละครับคุณท็อปกับการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกแม่งานนี้จะรอดหรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับกลับมามันกันต่อกับสงครามเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบครับช่วงที่แล้วคุณนายและก็คุณหมิวเชือดเฉือนฝีมือกันได้มันสุดๆมาถึงคนสุดท้ายกับคุณท็อปจรนครับกับเพลงต้องมีสักวันจะเป็นอย่างไรนี่ไปดูกันได้เลยครับรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราดีแล้วโจทย์ก็เป็นเพลงลูกทุ่งแล้วเราก็ไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งเลยอะไรเงี้ยครับน่าจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปเพลงต้องมีสักวันครับเคยดูละครเรื่องนี้ที่พี่ก๊อตจักรพันธ์เล่นรู้สึกว่าเพลงนี้มันค่อนข้างจะตรงใจขอกำลังใจจากทุกคนนะครับช่วยเชียร์ให้ผมนะฮะชนะด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมติดตามครับซีรีส์ซิทคอมของเราครับเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 PM ครับโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยแคสติ้งงานคนต่อไปเลยละกันคนต่อไปเชิญคุณท็อปจ้าจริงโอไฮโอโกไซมัสผมท็อปสั่งอายุ34ปีแต่งตัวมาซะหุ้ยพร้อมสแกนแล้วใช่ไหมพร้อมครับพร้อมแล้วนะ5 4 3 2ฮิมิโกพี่ต้องจากเจ้าไปรบในครั้งนี้โกบะริเจ้ารอพี่นะท่านพี่มันนานมากแต่พี่สัญญานะพี่จะรักและคิดถึงน้องตลอดไปโอ้ขอบคุณมากครับบทนี้ต้องได้เป็นของท็อปแน่ๆเลยพี่ว่าขอบคุณครับขอบคุณจ้ะสวัสดีค่ะคุณหญิงมีอะไรให้ดิฉันรับใช้คะอ๋อลูกชายเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอยากเล่นละครฮะมาแค่วันนี้เลยเหรอคะได้เลยค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะโอ้ยมาแคสอะไรวันนี้เนี่ยคนเยอะมากเลยแต่มันเก่งมากเมื่อกี้เนี่ยเข้ากันแบบสุดๆไปเลยเยี่ยมมากนี่ลูกคุณหญิงชะม้อยใช่ไหมจ๊ะใช่ฮะแต่หลบกินน้ำยังคะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วเนาะกินข้าวไหมกินข้าวพร้อมเลยครับเอาเลยฮะซ้อมกันนะเตรียมตัวนะจ๊ะ5 4 3 2พี่ต้องจากเจ้าไปลบขอให้เจ้ารอพี่นะท่านพี่แต่ก็ต้องมาดีเพราะลูกคุณหญิงไงเก่งมากเด็กเส้นเงี้ยเยี่ยมไม่เคยคิดได้ดีนะคิดเรื่องได้ดีนะเข้าเป็นปีเป็นขุยขนาดนี้เก่งมากจ้าไปเปลี่ยนชุดเล่นหนังกันเลยดีกว่าไปลูกไปพี่ครับพี่ครับแล้วผมล่ะครับเมื่อกี้นี้พี่บอกว่าผมเล่นดีไม่ใช่หรอครับวันหลังค่อยมาใหม่นะกลับบ้านไปก่อนเลยจ้ะเมื่อกี้พี่บอกว่าผมเล่นดีไม่ใช่หรอครับโอ้ต้องมีสักวันแหละวะไอ้ท็อปสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่าง
ปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นกี่ยามแล้วเนี่ยพอเป่าดีแล้วโชว์ใหญ่เลยแหมแล้วมีพอเป่าเสร็จแล้วหันไปมองพี่มามแล้วชอบไหมครับโปรโมเตอร์วันนี้คือวันของเราแล้วท็อปวันนี้ใช่แล้วต้องมีสักวันคือวันนี้แหละครับผมดีเลยเนาะอโนดครับความตั้งใจของท็อปวันนี้มันไม่สูญเปล่าหรอกลูกคนอาจจะไม่เคยได้ยินท็อปไปร้องเพลงลูกทุ่งออกทีวีวันนี้เป็นวันแรกพระเอกคนนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วยังร้องเพลงลูกทุ่งได้ค่อนข้างดีด้วยครับขอบคุณครับครับผมการวางอารมณ์แม่นมากครับมันรู้สึกมันสมจริงหมดทุกอย่างเลยกับโชว์ทุกอย่างมันดูแบบง่ายๆแต่ว่ามันรู้สึกมากเลยวันนี้นะแม่รู้สึกมากๆกับเสียงไม่รู้เวลาเลยล่ะความจริงเป่าข้างล่างก็ได้เป่าข้างบนนี่โดนด้วยก็ไม่อยากให้ท็อปกลัวในการร้องเพลงลูกทุ่งนะให้มั่นใจที่จะกล้าร้องมันต่อไปนะอยากให้หนูร้องเพลงลูกทุ่งเยอะๆมากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับครูครับความจริงการร้องเพลงให้คนรู้สึกมันยากกว่าร้องให้เพราะด้วยนะเราดูละครการเล่าผ่านการร้องนี่เรารู้สึกเห็นใจพระเอกและเนื้อเสียงที่ท็อปร้องเนี่ยมันเป็นเสียงแบบลูกทุ่งเลยอยากให้ท็อปมีกำลังใจในการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับไม่แน่อาจจะเป็นพี่ก๊อต2ก็ได้ครับขอบคุณครับพี่ออดี้ครับครับ
ทำได้ดีครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ร้องเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าอินเนอร์มาเต็มนะเห็นในความพยายามและความตั้งใจของน้องท็อปนะครับครับผมก็เอาคอมเมนต์ของทุกคนมารวมกันครับไอ้นี่คอมเมนต์เหมือนคนขี้เกียจคอมเมนต์นะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเขามีดีอยู่แล้วเนาะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาพูดมามันดีอยู่แล้วมันจบพี่ออดี้ก็ดีอยู่แล้วครับอยากให้ผมต้องพูดเพิ่มเติมกว่านี้ผมอยากฟังเสียงแซกมากกว่าก็จัดให้สิครับไอ้นี่ก็บ้ายองจริงเลยพันลวกพันลวกครบนะฮะเชิญน้องหมิวน้องนายเชิญครับบนเวทีเลยถึงจะร้องครั้งแรกครับแต่คุณท็อปก็ร้องด้วยความจริงใจแม่วันนี้นี่เป็นวันของคุณท็อปจริงๆแต่จะชนะหรือไม่นี่มาลุ้นกันเลยครับเริ่มที่ต้นฉบับครับพี่เท่ครับคิดว่าให้ใครครับพี่ท็อปน้องหมิวน้องนายคะแนนที่มีอยู่หนึ่งเสียงนี้จะมอบให้ใครให้ใครครับผมชอบผู้ชายหน้าตาดีครับนายครับหืมโอ้โหนายได้ไปก่อนหนึ่งเสียงครับจากพี่เท่นะครับพี่ออดี้ให้ใครครับโอ้โหหนักใจอยู่เหมือนกันนะฮะผลงานเมื่อสักครู่นี้ทั้งสามท่านขอโทษนะหนุ่มๆขอให้น้องหมิวครับน้องหมิวครับอโน้ตให้ใครครับนายก็เป็นลิเกผมก็เป็นลิเกก็เลยให้เราลูกพ่อแก่ด้วยกันคิดดูสิดังนั้นผมให้ท็อปครับท็อปนะครับชอบไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้มีคนละหนึ่งเสียงเท่ากันอันนี้เขาร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอาชีพอยู่แล้วมันไม่ยากอ่ะท็อปร้องครั้งแรกในขนาดนี้น่าสนใจมันก็ต้องให้เขานะฮะแม่สุให้ใครครับให้ใครครับจังหวะมันมาพอดีเลยได้และคะแนนของพี่สุนารีนะครับเป่าด้วยแม่พี่สุให้ใครครับให้แม่โอ้ไม่ไม่มีครับแสบตายแล้วกันละแสบนะผู้หญิงคนนี้ให้เสมอนะครับสองเสียงเท่ากันครับเหลือเสียงสุดท้ายจากคุณกุศลาให้ใครครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3คนนะฮะเสียงเพราะมากๆนิวได้ความสมบูรณ์ท็อปได้กินใจแต่ถ้าเอาความสมบูรณ์แบบวันนี้ต้องยอมรับว่าคนนี้จริงๆครับเอาละครับคะแนนสุดท้ายของครูสลาจะไปอยู่ในมือของใครช่วงหน้ารู้กันมาถึงโค้งสุดท้ายครับกับศึกเจ๊ไฝยอดนักสืบตอนนี้ทั้ง3คนมีคะแนนเท่ากันเลยครับและคนสุดท้ายกับครูสลาจะมอบคะแนนให้ใครมาลุ้นกันครับเสียงสุดท้ายจากคุณครูสลาให้ใครครับใครได้คะแนนนี้จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์กับเราครับโจ๊กตัดโจ๊กนะครับเสียงสุดท้ายครับให้ใครครับนายได้เก่งนิวได้ความสมบูรณ์ท็อปได้กินใจเสมอครับเสมอครับครองแชมป์ร่วมกันทั้ง3คนเลยนะครับขอเหรียญรางวัลนะครับเหนื่อยไหมคนดีเหนื่อยมากตอนแต่การแสดงนะเอาฝากไว้ด้วยน้องๆ3ท่านจากซิตคอมเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบครับผมกี่โมงวันอาทิตย์เวลา
4โมงเย็นครับ4โมงเย็นเจอกันได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะวันนี้พี่เขารู้ยังว่ารายการยังไม่ปิดอะไม่ว่าถอดมั่วซั่วหมดเลยนะพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะแล้วก็พี่หม่ำครับต้นฉบับของเราวันนี้2ท่านน่ารักมากโอเคครับขอบคุณออดี้ห้าห่วงครับครับผมนะ4ห่วงครับผมโอ้ยบ้าของเขาไม่พูดทำไมนะไปกันเลยก็เลยไปเลยครับผมขอบคุณพี่หม่ำจมกนะครับแล้ววงแอปได้นะครับผมนึกไม่มีผิดเลยว่ามันจะต้องเป็นไอ้นี่อ่ะท้องส่งมาให้มันเนี่ยก็จะลงสนามไปทุกวันอาทิตย์แหละครับผม2ทุ่มนะฮะโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเจอกันที่ท่าเวลาฮันแน่ไอ้นี่ไม่รู้เวลาของเราใช่แล้วเวลาออกประจำอยู่แล้วครับผมเวลาออกประจำก็ตอนนี้แล้วสองฮั่นแน่วันอาทิตย์สองทุ่มครับช่องว่าพอยกฎหมายแรก2 3อุ้ยลาไปก่อนสวัสดีครับเรียกว่าวันนี้ทุกคนนี่ฟาดฟันกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีดีกันคนละแบบจริงๆเลยครับก็คว้าแชมป์ร่วมกันไปเลยขอปรบมือให้เลยนะครับสัปดาห์หน้าครับมาม่วนไปด้วยกันกับศึกตลกอีสานสุดป่วนนำทัพโดยตลกซุปตาร์สุดม่วนปอยฝ้ายมาลัยพรจุงมือมากับเพื่อนซีสุดฮาครับยายสอนทักษิณเจอกับนักร้องสาวม่วนอีหลีลาล่าอาสยามบ่ไปเรียนมันก็สิบ่ทันคนมันสิบ่เฮ้ยขอย่านะบ่อยากมาโรงเรียนนะโอ้ยมันไงสิพาผมมากรุงเทพเราก็ขึ้นรถสายศรีสะเกษมากรุงเทพเนาะเราก็ปวดแข้งแข้งพ่อมาหอดโคตรหลานเราอดบ่ไหวรถจอดพอดีเราก็ลงฟ้าลงไปรอรถเอ็นรถได้ด่าเราไม่ไงตกขึ้นมาไก่แท้ว่าท่านพอได้ยินซ้ำนั่นเราเลยศูนย์เงาไก่ไม่ปวดมาแต่สีสะเกดฝุดไปโคลาดยังไม่พอพบกับสุดยอดศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตเสถียรทำมือสลับเพลงกับนักร้องสาวอินดี้กวางจิรพันธ์เมื่อเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาจะกลายเป็นเพลงมันกระชากใจในแบบกวางจิรพันธ์มีเสน่ห์มากในการนำเสนอร้องได้ดีและสนุกสนานองค์ประกอบทุกอย่างลงตัวมากเป็นเวอร์ชันของกวางเลยและพบกับเพลงมักอ้ายไรเดอร์ที่เพราะนุ่มลึกที่สุดที่เคยมีมากับเสถียรทำมืออ้ายมักน้องหลายขอปืนและใครอยากถามว่าน้องนั้นมีผัวไปถ้าบ่มีอ้ายสิจิบเอาชนแก้วเบาๆโบกมือบายบายคุยกันเด้อแชทไลน์เด้อมักเจ้าไลน์เด้อวันนี้เหมือนทั้งน้องกวางและก็เสถียรเหมือนได้ซิงเกิลใหม่ทั้งคู่เลยครับเก่งมากครับม่วนคักม่วนหลายปวดมากปวดไม้ที่เคยมีอาทิตย์หน้าฮาสนั่นเมืองจวดๆแน่นอน2ทุ่มเจอกันนะครับก็พร้อมจะซื้อให้กระเป๋าใบใหม่จำเป็นต้องใช้ซื้อ